คุณลุงสุดเท่ๆเดี๋ยวทีท้ายเดี๋ยวทีค่ะเมื่อวานนี้เงี้ยเด็กนี้เลยถุงมะขามแช่อิ่มเนี่ยค่ะแล้วเขามาขอมะขามแช่อิ่มกินค่ะแล้วเขาก็กินเขาบอกว่าให้ทำพริกเกลือให้ด้วยค่ะหนูก็เลยถ้าเป็นลักษณะพระแบบนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะเป็นพระจริงหรือพระปลอมถ้าพระจริงทำไมไม่โกนผมไม่โกนคิ้วอ้าวไม่โกนผมเหรอไม่ค่ะเป็นผมแบบมันถ้าพระจริงๆเขาจะไม่มาขอเออใช่ค่ะหนูก็เลยถ้าหนูศรัทธาหนูจะไปทำที่วัดเองหัวนูเลยค่ะหนูก็เลยอ้าวลักษณะพระอย่างนี้มันไม่ใช่หนูก็เลยจับไปกวาดได้หนูก็เลยฟาดรัวเลยค่ะฟาดพระใช่ค่ะแล้วเขาโนค่ะค่ะอันนี้ก็จะเก็บร้านละค่ะนะครับครับพอมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุก็ลักษณะเห็นเหมือนกับมีพระกับมีผู้ชายประมาณ2คน3คนนะครับกำลังลักษณะเหมือนจะทะเลาะวิวาทหรืออะไรกันสักอย่างพี่ผู้ชายเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพระเนี่ยไปขออะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้ขออะไรสักอย่างที่ร้านค้ากับแม่ค้านะครับพอไปขอไม่ให้พระก็เลยไปทำร้ายผู้หญิงที่เป็นแม่ค้านะครับไปทำร้ายผู้หญิงที่เป็นแม่ค้าเสร็จแล้วก็หนีออกมาพระก็หนีออกมาพี่ผู้ชายเขาก็เลยกลุ่มสองสามคนนี้นะเขาก็เลยมาตามมาตาม